สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โหสูงน้ำไกลมากวันนี้มีคุชชั่นตัวนี้ของโซล่านะคะอันนี้ตาเห็นพี่ลิกใช้แล้วสีพี่ลิกแบบใช้ได้พี่ลิกเนี่ยปกติจะผิวเข้มกว่าตานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเข้ากับสีผิวไอ้ตาไหมนะคะแล้วก็ฝาเป็นจุกแบบนี้นะคะพอแกะฝาออกมาเหมือนแบบพอเราแกะเสร็จแล้วเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บเอ้ยสีเข้มเฮ้ยเยอะ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 เนื้อกำลังดีเลยนะคะไม่ลื่นเกินไม่เหลวเกินไปไม่หนาเกินไปเนื้อกำลังดีเฮ้ยสีได้สีได้นี่ว่าทำสีออกมาเหลืองดีนะเนื้อดูดีเลยทีเดียวนะจ๊ะคือตัวนี้เนี่ยตาไปดูของรีวิวพี่ลิกบอกว่าดีชอบดูผิวสวยดีแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ค่อนข้างแบบแตกออกเป็นเอกเทศสองฝั่งมากคอมเมนต์ฝั่งหนึ่งก็คือชอบมากดีเลยคุมมันดีหน้าสวยทั้งวันแต่คอมเมนต์อีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่ดีเลยไม่คุมมันเลยหลุดแบบหน้ามันเยิ้มเลยแล้วก็บางคนอาจจะใช้ไม่ดีแต่ดูเดี๋ยวมาดูว่าตาใช้อ่ะจะเป็นยังไงแต่ตาค่อนข้างประทับใจเนื้อเขานะเนี่ยพอเกลี่ยเกลแล้วมันทำให้ดูผิวสวยดีอ่ะดูดิเนี่ยปกปิดโอเคเลยแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปทำให้ผิวดูโกลว์ดูแบบปกปิดสวยดูสิเนี่ยทาแค่ฝั่งนี้หน้ามันดูเรียบเนียนดีนะแล้วก็สีมันโอเคกำลังดีเลยนะคะวันนี้ตาจะไปพีพีค่ะตอนนี้8โมงแล้วบิน10โมงนะคือเดี๋ยวทาอันนี้เสร็จอะแล้วก็ออกเลยต้องแต่งหน้าอย่างอื่นนะคะออกเลยเพราะว่ารีบมากสีมันดูเหมือนจะวอกๆป้าแต่งจริงมันดูไม่ได้ต่างจากคอมากแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้คอนทัวร์ไงหน้ามันเลยดูไม่มีมิติใช่ไหมเฮ้ยมันเนียนมากวันนี้ตานอนน้อยมากนะคะนอนแค่2ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อคืนตอนตีสองเนี่ยแบบอยู่ๆก็มาจับเจอที่ก้นตัวเองเป็นตุ่มๆน่ากลัวมากตกใจพอแบบเป็นตุ่มๆปุ๊บพอเสิร์ชใน Google รู้สึกแบบตายร้ายแรงมากก็ไปหาหมอก็แบบอ๋อเป็นแบบเหมือนไปติดเชื้อไวรัสแบบร่างกายต้านทานต่ำผื่นคันเป็นเม็ดๆหมอก็ให้ยามาทานคือถ้าไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยถ้าเสิร์ชไป Google คือแบบโรคนี้ฉันร้ายแรงเหลือเกินแหกไปหาหมอตอนตีสองครึ่งอะคือสงสารหมอว่าหมอต้องมาได้แบบตื่นดำดำหอยแต่ตอนตีสองครึ่งที่บอกว่านอนน้อยแบบของว่าเวลานอนน้อยเวลาทานรองพื้นทาพีพีทาคุชชั่นทาแป้งมันจะไม่ค่อยติดหน้าชอบร้อนปุ๊บปุ๊บยื้อยื้อไม่ใช่ไม่จริงมันร้อนมันหลุดออกจากผิวแต่ตอนนี้คือตาพึ่งเคลียร์เสร็จใหม่ๆมันสวยมากนะมันสวยดูดีมากมากมากเลยแต่ไม่รู้ว่าระวังมาจริงไหมเกือบตกเครื่องอีกไหมอ๋อนี่มีอ่ะ Oh look I have the how do you call this thing second sheet double sheet ไฟคือทางเด็กคุยทางเด็กเราจะจองกำลังงานแต่พอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนว่าใส่เสื้อแขนยาวมาถึงนี่แล้วมันร้อนมากเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อบรรยากาศค่ะตอนนี้อยู่ในรถแล้วค่ะพี่คะมันใช้เวลานานแค่ไหนถึงท่าเรือคะอ๋อประมาณ45นาทีเราจะถึงท่าเรือกันแล้วก็จะนั่งเรืออีกประมาณชั่วโมง45โอ้ยรวมแล้วก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะถึงไปถึงนู่นก็คือเย็นพอดีClass จ่ายเพิ่มอีก300 Where do you wanna sit baby ตรงนี้เป็นโซน first class นะคะจะเห็นว่าโซฟาก็จะดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละ300นะแล้วก็จ่ายเพราะต้องนั่งเรือนานมาก2ชั่วโมงก็ขอนั่งแบบดีๆหน่อยนะเดี๋ยวปวดหลังตอนนี้จมูกเริ่มมันแล้วนะคะสังเกตดูแต่หน้าส่วนอื่นมีความมันอยู่บ้างแต่จมูกเริ่มแบบวาวๆเยอะนะเดี๋ยวรออีก2ชั่วโมงไปถึงเกาะพีพีแล้วเดี๋ยวดูว่าหน้าจะเป็นยังไงบ้างถึงแล้วในที่สุดหัวฟูนั่งเรือจนหัวฟูจ้ะเย้ท่าเรือแล้วก็ยังต้องนั่งเรือต่ออีกที่รีสอร์ทอีก25นาที
BB Island Village โรงแรมนี้คล้ายๆโรงแรมที่เคยไปพักที่มัลดีฟเลยอ่ะใหญ่มากดีใจมากชอบ201ห้องครับโอ้201ห้องส่วนน้ำฟรีเราจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟที่บ้องตรงนี้นะสวยดีเริ่มฟ้าชั้นแคบได้เยอะเลยโอเคในที่สุดเราก็ถึงห้องพักแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้หน้ายังสวยอยู่เลยอะแต่จมูกมีความมันไปแล้วเดี๋ยวเดินหาแสงแป๊บนึงนะจ๊ะทุกคนแป๊บนึงนะคะตรงนี้ชัดเจนอยากจะให้ดูตรงจมูกนะคะปลายจมูกเนี่ยตกล่องเป็นรูๆไปแล้วดูสิเป็นน้องจมูกสตรอเบอรี่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ส่วนที่มันที่สุดก็จะเป็นนี่แหละจมูกนี่คือไอ้ตามไม่ได้แต่งหน้าเพิ่มนะคะก็คือทาอันนั้นแหละคูชั่นแป้งก็ไม่ได้ลงนะคะแล้วก็ทาปากทาลิปมันแค่นั้นนะคะติดทนดีแต่ว่าคุมมันดีจะมีแค่ส่วนบริเวณจมูกนี่แหละที่แบบจะมันๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้มันน่าเกลียดนะคะไม่ได้หลุดด้วยแต่เป็นแค่ความตกล่องแล้วก็มีแบบตามแบบร่องจมูกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าคือโดยรวมมันโอเคมากเพราะว่าเมื่อเช้าให้ตาทาตอน 8:00 นนะคะก่อนออกจากบ้านแต่คือโดยรวมมันยังดูดียังสวยอยู่เลยนะส่วนตัวไอตาใช้ถือว่าควบคุมความมันได้โอเคเลยนะคะแล้วทีเนี้ยไอตาไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะจะเห็นว่าใต้ตามันยังเห็นมีแบบใต้ตาดำๆอะไรอย่างนี้อยู่ไอ้ตาไม่ได้เน้นไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบจุดเล็กๆจุดรอยสิวเล็กๆจุดรอยดำรอยแดงอ่ะเขาปกปิดได้โอเคเลยตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ปกปิดมากเพราะมันเป็นแบบมันเป็นความคุชชั่นอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังที่จะปกปิดมากคือแค่แบบแค่สีโอเคก็โอเคแล้วแต่จริงๆคือปกปิดได้โอเคเลยปกปิดปานกลางแบบโอเคมากถ้าเกิดยิ่งลงแป้งน่าจะคุมความมันมากกว่านี้ส่วนตัวไอ้ตาชอบมากๆเลยนะคะราคา49บาททำได้ขนาดนี้คือแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ามันจะดีขนาดนี้เพราะอย่างที่เมื่อเช้าบอกก็คือไอ้ตาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆหลายๆคนก็มีบางคนว่าดีมากเลยเนี่ยชอบมากบางคนก็แบบไม่คมมันเลยหลุดมากอะไรเงี้ยแบบสองใจสองใจว่าเฮ้ยเราใช้แล้วมันจะรอดเพราะว่ามันจะหลุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอแดดเจอลมอะไรเงี้ยปรากฏไอ้ตาใช้แล้วดีเฉยเลยนะถ้าใครที่ลองแล้วนะคะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะคะว่าแบบใครใช้แล้วเป็นยังไงใช้ดีเหมือนกันหรือว่าใช้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกก็ได้จะเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอเนี่ยจะได้แบบอ่านคอมเมนต์แล้วก็เป็นแบบเอาไว้ไปพิจารณาในการซื้อใช้ต่อไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้จะไปแล้วค่ะร้อนเหงื่อเริ่มออกจมูกแล้วค่ะนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย